มาแล้วกละที่เป็นผลเกิดจากฮอร์โมนตอนท้องแบบนี้อันนี้คือรูปภาพของแม่โบเองนะคะเขาบอกว่าหลังคลอดเนี่ยฝ้าและกละเนี่ยจะหายไปอ่ะจริงไหมและแม่ๆนะคะที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ทำยังไงให้ฝ้าหายนะคะที่สำคัญต้องปลอดภัยทั้งตัวแม่และตัวของลูกน้อยด้วยนะคลิปนี้มีคำตอบค่ะฝ้ากละจางลงเยอะมากก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ให้ที่คลิปนี้นะคะกดติดตามให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะแล้วก็กดติดตามให้ที่เพจแม่โบวี่ Happy World นะคะใครที่กดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่ๆทั้งหลายสำหรับในวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่โบอีกเช่นเคยนะวันนี้ทำคลิปเพื่อเอาใจเหล่าแม่ๆของแม่โบนะเนื่องจากว่ามีแม่ๆค่ะทักมาถามแม่โบเยอะมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝ้าและกละเนาะไม่ว่าจะเป็นแม่โบคะท้องอยู่เนี่ยสามารถใช้ครีมทาฝ้าได้ไหมนะคะแล้วก็แม่โบคะหลังจากที่คลอดลูกออกมาแล้วเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่เนี่ยสามารถที่จะกินยาทายาหรือว่าใช้ครีมทาฝ้าได้ไหมนะคะเอาที่แบบปลอดภัยทั้งแม่และลูกแล้วถ้ามีครีมทาฝ้าที่คนท้องสามารถใช้ได้มีไหมที่ราคาไม่แพงนั่นเป็นแม่ก็ต้องสวยเนาะอันนี้เราเข้าใจเลยนะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาบอกเล่านะคะจากประสบการณ์ตรงนะคะเพราะว่าแม่โบเองนะก็เป็นหนึ่งคนค่ะที่ตอนท้องนะฝ้าขึ้นหนักมากแม่แล้วก็ไม่เคยใช้ครีมทาฝ้าอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะบอกตรงค่ะคือแอบกลัวนะคะว่าจะมีการใส่สารบางอย่างลงไปที่เขาห้ามคนท้องใช้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่กล้าใช้นะคะจนแบบลืมไปจนท้องเข้าเดือนที่7ค่ะฝ้ามันเข้มมากขึ้นเนาะแล้วมันก็ขยายวงกว้างแทบจะทั้งหน้าบอกเลยว่าจิตตกค่ะแล้วก็กังวลมากตอนนั้นนะคะไปเจอสกินแคร์ตัวหนึ่งนะคะพอดีว่าเพื่อนที่เป็นเภสัชแนะนำมาบอกว่าเนี่ยตัวนี้นะคะปลอดภัยจากสารอันตรายนะคะคนท้องแล้วก็คนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะคะไอเรานะคะก็เลยมาทดลองใช้ผลปรากฏว่าเฮ้ยมันเห็นผลจริงๆอะฝ้าและกละของเราอ่ะลดลงเยอะมากนะคะมีของดีนะคะเราค่ะจะต้องมาบอกต่อกันจริงไหมคะแม่ๆก่อนที่จะไปพูดถึงวิธีการรักษาฝ้านะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องฝ้ากันก่อนสักเล็กน้อยค่ะฝ้าเนี่ยค่ะนับว่าเป็นความผิดปกติของเซลล์สร้างเม็ดสีผิวนะคะจะพบลักษณะคือเป็นปื้นๆสีน้ำตาลน้ำตาลและสาเหตุของการเกิดฝ้านะคะก็มีมากมายเหลือเกินนะคะแม่โบขอยกตัวอย่างเช่นแสงจาก UV ค่ะทั้งจากแสงแดดนะคะหลอดไฟทีวีโทรทัศน์มือถือรวมถึงความร้อนค่ะคุณแม่บ้านนะที่ทำกับข้าวหน้าเตาร้อนๆ นะคะซาวน่าหรือแม้กระทั่งโยคะร้อนค่ะความร้อนนะคะจะยิ่งกระตุ้นนะคะให้ฝ้ายิ่งเข้มขึ้น 2. ยากันชักบางตัวยาคุมยาปรับฮอร์โมน 3. พันธุกรรม 4. คือการแพ้ส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในเครื่องสำอางสุดท้ายค่ะคือฮอร์โมนซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆนะคะที่แม่โบนะคะเน้นกันในคลิปนี้และฝ้าฮอร์โมนนะคะที่พบได้บ่อยมากนั่นก็คือฝ้าที่เกิดกับคนท้องนั่นเองค่ะซึ่งฝ้าฮอร์โมนนี้นะคะจะพบมากในคนท้องคือจะมีการสร้างเม็ดสีมากขึ้นหรือว่าสร้างเมลานินพิกเมนต์มากขึ้นนั่นเองค่ะสะสมบริเวณใบหน้านะคะเป็นฝ้าสีน้ำตาลนะเราจะเรียกว่า mass ofpregnancy ค่ะหรือฝ้าที่เกิดจากการกินยาคุมนะเหล่านี้ค่ะหลังคลอดหรือว่าหยุดยาคุมหาฝ้าก็จะจางลงได้เล็กน้อยส่วนตัวแม่โบเองนะคะตอนท้องเป็นฝ้ากระเยอะมากชนิดที่ว่าอับอายประชาชนแล้วก็ไม่กล้าใช้อะไรเลยเพราะว่าช่วงท้องนะคะเป็นอะไรที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็เซนซิทีฟมากๆเลยค่ะท้องนะคะแม่ต้องรู้ไว้เลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยต้องห้ามใช้สารเหล่านี้เลยค่ะห้ามเด็ดขาดเลยนะนั่นก็คือ1เลยไฮโดรควินอนนะคะสารตัวนี้นะคะมาพบในครีมที่ช่วยในเรื่องของลดฝ้ากระจุดด่างดำไวท์เทนนิ่งต่างๆนะคะไฮโดรควินอนนะคะเขาสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้สูงนะคะแล้วก็มีโอกาสสูงนะคะที่จะไปถึงตัวเด็กได้แล้วอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของลูกในท้องได้นั่นเองค่ะ2. สารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดวิตามิน A เรตินอยด์ต่างๆนะคะเหล่านี้เขาจะช่วยเรื่องสิวนะคะแล้วก็ลดรอยแผลเป็นจากสิวแม่ท้องทั้งหลายนะคะถ้ามีคำว่าเรติขึ้นต้นอยู่หน้านะคะให้เลี่ยงกันใช้ไปเลยค่ะเพราะว่าเหล่านี้นะคะจะส่งผลนะคะต่อระบบประสาทของทารกในครรภ์เราได้ค่ะรวมถึงอาจทำให้เกิดภาวะพิการแต่กำเนิดของลูกได้นะคะไม่เพียงตัวลูกนะอาจจะส่งผลถึงผิวพรรณของแม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้3คือปรอทค่ะเพราะว่าจะ
งผลต่อระบบประสาทของทารกในครรภ์นะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดภาวะพิการตั้งแต่กําเนิดได้ด้วยผลต่อตัวแม่ก็คือจะทําให้ผิวหนังของคุณแม่นะคะมีการระคายเคืองเกิดขึ้นได้นี่ก็เป็นเกร็ดความรู้นะคะฝากไว้ให้กับแม่ท้องนะคะทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของการรักษาฝ้าของแม่โบหลังจากที่แม่โบคลอดลูกไปแล้วนั้นนะคะก็เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนาะก็ยังไม่กล้าใช้ครีมทับฝ้าอะไรใดๆนะตอนนั้นนะคะแล้วก็มีกินยาคุมกําเนิดนะคะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงณปัจจุบันนี้นะคะเนาะถามว่าหลังจากที่คลอดไปอะค่ะฝ้าเนี่ยหายไปเลยหรือว่าจางลงไปไหมคำตอบก็คือว่าฝ้ามันจางลงนะคะแต่มันไม่ได้หายไปทั้งหมดค่ะมันยังคงมีเป็นแบบรอยฝ้าปื้นๆสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะอยู่ตรงบริเวณหางตาทั้งสองข้างรวมถึงโหนกแก้มนะคะแล้วก็ตรงบริเวณเหนือริมฝีปากตรงนี้ค่ะคือนับวันนะคะฝ้าเนี่ยมันยิ่งเข้มขึ้นเข้มขึ้นจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันปล่อยไว้ไม่ได้แล้วอะคือปัญหามันบานปลายไปเรื่อยๆอะถึงเวลาที่เราค่ะจะต้องมาแบบรักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้ฝ้ามันขยายแล้วก็เป็นเพิ่มมากขึ้นอย่างจริงจังแล้วสักทีที่จะรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดการสร้างเม็ดสีหรือว่าฝ้าขึ้นมาใหม่นะคะถือว่าสำคัญมากและการรักษาที่ให้ผลดีผลข้างเคียงน้อยนะคะแต่ว่าอาจจะเห็นผลช้าหน่อยนั่นก็คือการทาครีมรักษาฝ้านั่นเองและจะเลือกใช้ทั้งทีนะแม่โบก็คือจะต้องเลือกเผื่อให้แม่ท้องแล้วก็แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมบุตรของแม่โบนะคะสามารถที่จะใช้ครีมทาฝ้านี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยทั้งตัวแม่และตัวลูกที่สำคัญคือราคาไม่แพงทาฝ้านะคะถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะฝ้าอาจจะไม่จางลงนะคะแล้วก็ถ้าโชคร้ายนะคะอาจจะทำให้เป็นฝ้าถาวรนะคะหน้าพังได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเลือกใช้ครีมทาฝ้าต้องเลือกดีๆนะจากที่เพื่อนนะที่เป็นเภสัชได้แนะนำในส่วนของครีมทาฝ้าให้แม่โบมาตัวแม่โบเองนะคะก็คือได้ไปทำการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของครีมทาฝ้านี่เยอะมากนะคะเพราะว่าเอาจริงคือตัวของเราเองตั้งแต่เกิดมาไม่เคยใช้ครีมทาฝ้าอะไรใดๆเลยครีมทาฝ้าที่ดีนะคะจะต้องช่วยยับยั้งทุกกระบวนการที่ทำให้เกิดฝ้าค่ะที่ว่าตั้งแต่ต้นตอของการเกิดฝ้าจนถึงปลายเหตุของการเกิดฝ้าค่ะต้องช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีลดเลือนฝ้าทำให้หน้าขาวใสแล้วก็ป้องกันการเกิดเป็นซ้ำของฝ้าค่ะและนอกจากเพื่อนแม่โบนะคะที่เป็นเภสัชนะคะได้แนะนำครีมทาฝ้าตัวนี้มานะคะยังมีรีวิวนะคะจากเภสัชคุณหมอรวมถึงบล็อกเกอร์ท่านอื่นอีกมากมายนะคะที่ได้ออกมารีวิวในส่วนของครีมทาฝ้าตัวนี้และที่ชอบใจมากที่สุดนั่นก็คือครีมทาฝ้าตัวนี้นะคะไม่มีสารอันตรายทั้งแม่ท้องและก็แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็สามารถที่จะใช้ครีมทาฝ้าตัวนี้ได้คือมันเข้าทางเราเลยนะคะเพราะว่าตัวเราเองก็คือเป็นฝ้าหนักมากด้วยเนาะแล้วก็คือได้ทดลองใช้ด้วยตัวของเราเองเนี่ยก็จะได้พูดได้เต็มปากนะคะว่าใช้แล้วเป็นไงช่วยแก้ปัญหาฝ้าได้จริงไหมเนาะตัวนี้ก็คือเมลามีนะคะชื่อเต็มๆก็คือเมลามีแอนตี้มาลาสมาเพอร์เฟกต์ไวท์เซรั่มแอนด์สปอตคอร์เรกเตอร์นั่นเองนะคะที่แม่โบใช้แก้ปัญหาในเรื่องของฝ้ากระนะคะบนใบหน้าของแม่โบนะคะหลอดนี้นะคะใช้หมดไปแล้วกำลังขึ้นหลอดที่2นะคะแล้วก็อันนี้ซื้อมาตุนเป็นกล่องที่3นะคะลักษณะกล่องเขาก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเมลามีครีมทาฝ้าแบบ 4-in-1 ยับยั้งการผลิตและการส่งผ่านเม็ดสีเลือนฝ้ากระจุดด่างดำบำรุงผิวให้ขาวใสทั้งยังป้องกันการเกิดฝ้าใหม่และการกลับเป็นซ้ำของฝ้าค่ะเรียกได้ว่ายับยั้งทุกกระบวนการนะคะที่ทำให้เกิดฝ้าค่ะจากการที่ได้ทดลองใช้ครีมทาฝ้าเมลามีนะคะเป็นระยะเวลา14วันนะคะทาทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะผลปรากฏว่าฝ้ากระจางลงเยอะมากนะทั้งที่ห่างตาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ฝ้าและรอยดำนะคะเหนือริมฝีปากนะคะผิวก็จางใสขึ้นนะคะผิวฟูแล้วก็นิ่มขึ้นด้วยนะคะผลลัพธ์คือพึงพอใจมากนะคะแฮปปี้ที่สุดนะคะคือถ้าใช้นานกว่านี้นะคะแม่โบคิดว่าฝ้าคงจางลงเยอะกว่านี้แน่นอนนะคะแม่โบขอพาแม่ๆนะไปดูส่วนประกอบนะคะเพื่อให้แม่ๆค่ะได้มั่นใจว่าแม่ๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ปกตินะคะเราจะได้ยินอะบูตินนะคะที่ช่วยทำให้ผิวขาวใสใช่ไหมคะแต่นี่นะคะเป็นนวัตกรรมเอกสิทธิ์เฉพาะนะคะที่เราเรียกว่าเมลาสมิน X4 เทคโนโลยีก็คือการนำเอาสารสกัดทั้ง4ตัวนะคะมารวมเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองค่ะสารสกัดตัวที่1นะคะคือเมลาทิน X ค่ะมีงานวิจัยนะจากสถาบันวิจัยประเทศเกาหลีนะคะว่าเมลาทิน X นะคะสามารถที่จะยับยั้งการผลิตเม็ดสีนะคะได้มากกว่าอะบูตินถึง80เท่ากันเลยทีเดียวว่าเป็นสารไวท์เทนนิ่งนะคะที่ช่วยลดฝ้าได้ดีมากๆค่ะและสารสกัดตัวที่2นะคะก็คือไนซินามายนะคะหรือว่าหลายๆคนนะคะรู้จักในชื่อวิตามิน B3 นะคะแน่นอนค่ะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสค่ะตัวที่3คือโบทานิคอลเอ็กสแทรค
คอมเพล็กซ์ B นะที่สกัดมาจากพืชนะคะตัวนี้เขาจะไปยับยั้งการส่งผ่านเม็ดสีผิวนั่นเองค่ะสกัดตัวที่4นะคะก็คือโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะตัวนี้นะคะเขาจะทำให้ผิวชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ใสขึ้นค่ะและยังมีสารสกัดนะคะจากชะเอมเทศนะที่ช่วยป้องกันการทำลายนะคะจากแสงรังสี UV ต่อผิวหนังของเราค่ะสารสกัดนะคะที่เป็นนวัตกรรมแล้วก็เอกสิทธิ์เฉพาะนะคะจึงไปช่วยยับยั้งแล้วก็ลดการเกิดฝ้าทุกกระบวนการของฝ้ากันเลยทีเดียวค่ะทำให้ฝ้ากระจ่างลงได้ภายใน14วันหลังจากที่ใช้และผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังนะคะและผ่านการทดสอบผลลัพธ์จากสถาบันเดิมสแกนเอเชียด้วยค่ะคุณแม่ที่ท้องนะคะและคุณแม่ที่ให้นมลูกอยู่ก็สามารถที่จะใช้ครีมทาฝ้าเมลามีนะคะช่วยแก้ปัญหาฝ้ากระที่เกิดจากฮอร์โมนขณะตั้งครรภ์ได้ค่ะครีมทาฝ้าเมลามีนะคะเป็นครีมเวชสำอางค่ะไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีไฮโดรควินอนไม่มีสารกลุ่มเอเซนเชียลออยล์นะคะหรือว่าเรตินเอค่ะนะคะแม่ท้องแล้วก็แม่ที่ให้นมลูกอยู่สามารถที่จะใช้ครีมทาฝ้าตัวนี้ได้ปลอดภัยสบายใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวให้ดูหลอดเขานิดนึงนะคะแพ็กเกจเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแม่โบเป็นคนผิวผสมนะคะตอนแรกแอบกังวลเหมือนกันนะคะว่าตัวครีมเนี่ยจะเหนียวเหนอะหนักจะหนักหน้าไหมนะคะพอได้ลองใช้นะคะปรากฏว่าเนื้อครีมค่ะบางเบามากนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเนาะก็เดี๋ยวเทดูพอดีว่าใช้ไปครึ่งหลอดแล้วก็จะบีบยากนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคะเนื้อครีมเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะบางเบามากนะคะทาเกลี่ยแป๊บเดียวนะคะคือแบบซึมเข้าผิวเลยในทันทีนะคะขนาดที่แม่โบใช้คือ8กรัมนะคะราคา229บาทคือถูกมากนะถ้าเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้นะคะสามารถหาซื้อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบูธเพียวฟาร์มาซีนะคะร้านขายยาทั่วไปนะคะหรือใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจ Melamy Anti Melasma Club นะคะเดี๋ยวแม่โบนะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะแม่ๆที่เป็นฝ้าฮอร์โมนนะคะควรใช้อย่างยิ่งเนาะแล้วก็คุณแม่หลังคลอดนะคะก็สามารถใช้เมลามีนะคะควบคู่ไปกับการทานวิตามินซีนะคะก็จะช่วยให้ฝ้ากระค่ะจางลงได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะหนุ่มสาวนะคะหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นฝ้าเป็นกระค่ะก็สามารถที่จะใช้เมลามีนะคะทาเพื่อป้องกันการเกิดฝ้ากระได้ค่ะเพราะว่าคือบางทีเนาะเวลาที่ฝ้ามันจะเป็นนะคะมันเป็นมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะใช้ไว้นะคะก็จะป้องกันการเกิดฝ้าได้นั่นเองค่ะและโดยเฉพาะแม่ๆของแม่โบนะคะวันนี้แม่โบนะได้นำวิธีการรักษาฝ้ามาบอกต่อกับแม่ๆแล้วนะคะเป็นแม่คุณก็ต้องสวยนะคะเนาะด้วยรักจากใจแม่โบนะคะไว้พบกันใหม่ที่คลิปหน้านะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ